ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีมันถึงโอกาสเหมาะเจาะสักทีที่เราสองคนนี้จะต้องแต่งงานกันซึ่งพิธีการแต่งงานแต่ละประเทศมันก็จะมีรายละเอียดรวมไปถึงขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปโดยในระหว่างพิธีการสมรสมันก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมไปถึงแขกในงานแล้วมันก็แน่นอนเลยว่างานแต่งบางทีมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางงานก็พังไม่เป็นท่าเลยก็มีโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมงานแต่งที่เละไม่เป็นท่าและจบลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซึ่งแต่ละเหตุการณ์จะพังพินาศขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่1เจ้าสาวเปียกแฉะไม่เป็นท่าส่วนเจ้าบ่าวคว้าไว้ไม่ทันย้อนกลับไปในปี2008เป็นงานแต่งบ่าวสาวคู่หนึ่งที่กำลังเป็นกระแสทั้งอินเทอร์เน็ตเรียกได้ว่าช่วงนั้นคลิปนี้ดังมากในระหว่างที่คู่บ่าวสาวกำลังแลกเปลี่ยนคำปฏิญาณบนโพเดียมบริเวณสระว่ายน้ำในระหว่างที่ปุโรหิตขอแหวนจากผู้ชายสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับก็เกิดขึ้นเลยชายคนที่ถือแหวนมาดันสะดุดขั้นบันไดไปตะคุบกบใส่เจ้าสาวเฉยจึงทำให้เจ้าสาวนะครับเสียการทรงตัวตูมลงสระว่ายน้ำสาดกระเซ็นซึ่งในจังหวะนี้เจ้าบ่าวคว้าไม่ทันจริงๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วเกินและสืบเนื่องมาจากเจ้าสาวเธอดันยืนหมิ่นไปหน่อยโดนตะคุบกบใส่นิดเดียวไงหลังล้มตึมไปเลยงานแต่งสุดเฟลในอันดับที่2สุนัขฉี่ใส่กระโปรงเจ้าสาวเหม็นชึ่งงานแต่งของบ่าวสาวคู่นี้ได้ถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายเชิญแขกมางานไม่กี่สิบคนเองโดยเจ้าบ่าวนะครับจูงสุนัข2ตัวซึ่งเป็นสุนัขที่เขารักมากวันนี้เป็นงานแต่งทั้งทีก็เลยจูงเพื่อนซีมาเดินเล่นด้วยซึ่งในขณะเดียวกันจู่ๆก็มีน้องหมาตัวสีขาวเดินเข้ามาขอตีสนิทกับหมาเจ้าบ่าวสงสัยน้องหมาคงตกใจที่โดนหมาเจ้าบ่าวตามตื้อขอดมตู่มันจึงตัดสินใจเดินไปหาเจ้าสาวพร้อมกับฉี่เพื่อปล่อยกลิ่นจองเขตแดนในช็อตนี้แขกที่มาร่วมงานก็ต่างพากันหัวเราะใหญ่มันอั้นขำไม่ไหวจริงๆแทนที่งานแต่งของเธอเจ้าสาวจะต้องสวยที่สุดกับเป็นเจ้าสาวที่เหม็นที่สุดไปเลยซึ่งเธอนะครับก็ไม่ค่อยโอเคแต่ทำไงได้แล้วมันฉี่ไปแล้วทำได้เพียงแต่ขำกบเกลื่อนแต่ใจจริงผมว่าโกรธมากเลยเนี่ยงานแต่งสุดเฟลในอันดับที่3คู่บ่าวสาวสลับร่างกันบ่าวสาวคู่นี้ได้จัดงานแต่งบนเทือกเขาที่มีความสูงโอ้โหยิ่งสูงยิ่งลมแรงซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจับมือให้คำมั่นสัญญากันอยู่ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติหลายสิบคนโดยในระหว่างนั้นเองก็ได้มีลมพายุลูกใหญ่ที่พัดมาจากทิศใต้ได้เสยผ้าโพกหัวของเจ้าสาวริ้วๆไปใส่หัวเจ้าบ่าวจังหวะมันช่างเหมาะเจาะจริงๆในช็อตนี้ผมฮาขี้แตกแขกผู้มีเกียรติก็อดขำไม่ได้งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่4เจ้าบ่าวฉีกขาเป้าแตกกลางงานงานสมรสของบ่าวสาวคู่นี้จัดงานค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารเอาเรื่องแขกรับเชิญในงานหลายร้อยคนก็ต่างส่งสายตามายังคู่บ่าวสาวที่เดินเปิดตัวมาอย่างสมบูรณ์แบบในจังหวะนี้เจ้าบ่าวก็ได้ใจคนหลั่งไหลมางานเยอะขนาดนี้ขอโชว์เหนือหน่อยนี่แน่ฉีกขาโชว์ซะเลยไอ้ยากางเกงฟิตจัดเป้าแตกดังครักอายจริงๆในจังหวะนี้แขกในงานก็พากันขำใหญ่ในส่วนของเจ้าสาวก็เดินนำหน้าไม่รอเจ้าบ่าวเลยสงสัยเธอจะอายงานแต่งสุดเฟลในอันดับที่5โอ้ซาร่าแหวนตกลงล่องเป็นช่วงเวลาที่ฝันร้ายที่สุดสำหรับเจ้าบ่าวคนนี้ท่ามกลางเสียงดนตรีที่บรรเลงอยู่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ชื่อว่าเจมได้เกิดทำแหวนตกลงไปในล่องในขณะที่กำลังยื่นแหวนให้เจ้าบ่าวโอ้โหในช็อตนี้เป็นใครก็หัวเสียตกลงไปขนาดนี้จะหาเจอไหมเนี่ยแขกรับเชิญประมาณ80คนก็ต่างร้องโอ้ไม่แต่ว่ามันก็สายเกินไปเพราะว่าพื้นนะครับมันเกิดมีล่องไม่สามารถควักออกมาได้แต่สิ่งที่น่าชื่นชมเลยก็คือให้เราสังเกตที่เจ้าบ่าวชายคนนี้ไม่มีท่าทีจะโกรธเลยแถมยังหัวเราะซะด้วยแล้วก็เดินเข้าไปกอดตบไหล่เพื่อนชายซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมจริงแต่จะว่าไปจะเอาแหวนไหนมาขอเจ้าสาวแต่งงานกันล่ะทีนี้ซื้อมาแค่อันเดียวซะด้วยว้าวว้าว There's actually cracks in the floor here to งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่6เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้อนเค้กกันอย่างโหดเหมือนโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน
พิธีการจัดงานแต่งส่วนใหญ่ของต่างประเทศจะต้องมีก้อนเค้กสีขาวเพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์โดยเจ้าสาวเจ้าบ่าวของเหตุการณ์ในอันดับนี้ได้ตัดเค้กออกมาคำหนึ่งเพื่อจะมาป้อนกันอย่างสวีทแต่ที่ไหนได้ต่างคนต่างยัดใส่ปากกันอย่างแรงในส่วนพลังของเจ้าบ่าวยัดแรงไปหน่อยเจ้าสาวนี่หงายท้องตึงเลยกว่าจะรู้สึกผิดก็สายแปดซะแล้วเป็นผู้ชายต้องยอมสิไม่ทราบว่าหลังจากงานจบลงฝ่ายชายคงโดนหลายกระทงแน่ๆเจ้าสาวคงใส่ยับแน่นอนงานแต่งสุดเฟลในอันดับที่7สาวสเก็ตบอร์ดพูดไม่ออกเพราะเธอจุกอยู่เจ้าบ่าวในอันดับนี้เขามีจิตใจที่ชอบสเก็ตบอร์ดอย่างมากเลยพอถึงในวันงานแต่งงานเจ้าสาวนะครับจึงอยากเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวเธอเลยผสมผสานระหว่างงานแต่งของเธอกับสเก็ตบอร์ดที่สามีชื่นชอบจับมารวมกันฟิวชั่นกันเลยแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับก็เกิดขึ้นน่ะโดยในระหว่างที่เธอได้ใส่สเก็ตบอร์ดกับเดอะแก๊งเจ้าบ่าวสงสัยกระโปรงเธอยาวไปในขณะที่กำลังใส่ดันสะดุดล้มเฉยในจังหวะนี้เดอะแก๊งทุกคนเบรกดอกไม้ในมือเธอนี่แตกกระจายแต่จะว่าไปเจ้าสาวคนนี้เธอมีความตั้งใจอย่างมากขนาดรู้ว่าตัวเองเล่นไม่เก่งแต่ก็ยังฮึดสู้ทำเพื่อสามีงานแต่งสุดเฟลในอันดับที่8เจ้าสาวตบเจ้าบ่าวกลางงานแต่งเพราะเนื่องจากแมลงวันตัวเดียวพิธีงานแต่งที่ถูกจัดขึ้นจะต้องมีการเตรียมการมาอย่างดีทำตามขั้นตอนและสคริปต์เพื่อให้ทุกอย่างนะครับราบรื่นแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เรานะครับไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนอย่างเช่นงานแต่งของบ่าวสาวคู่นี้ในระหว่างที่บ่าวสาวยืนทำพิธีท่ามกลางสคริปต์พยานนับร้อยจู่ๆเจ้าสาวก็เห็นสิ่งผิดสังเกตที่บินวนไปวนมาบนหน้าเจ้าบ่าวซึ่งมันก็คือแมลงวันตัวป่วนนี่เองเจ้าสาวนะครับเห็นหน้าเจ้าบ่าวท่าทีไม่ดีจึงจัดการตบไป1ทีโอ้โหแมลงวันบี้ต่อหน้าเลยพอหลังจากตบสำเร็จเจ้าสาวก็ยื่นมือมาโชว์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอสามารถดูแลเจ้าบ่าวได้เจ้าบ่าวคนนี้โชคดีจริงๆต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวแมลงวันมากวนใจ I am your lady the divine holy trinity my god งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่9เจ้ายีราฟคอยาวมาฉกหมวกเจ้าบ่าวเฉยเหตุการณ์สุดฮาในอันดับนี้ได้เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นเหมือนสถานที่ไว้ถ่ายงานแต่งโดยเฉพาะเลยในขณะที่บ่าวสาวกำลังโพสท่าเจ้ายีราฟคอยาวใหญ่ล่ำกล้ามโตสงสัยมันจะหิวมันเลยเอาปากไปคาบหมวกเจ้าบ่าวเพื่อหวังจะเอามากินในจังหวะนี้เจ้าสาวเห็นท่าทีไม่ดีมันดึงแรงขนาดนี้สงสัยหมวกหลุดแน่นอนเธอจึงตัดสินใจดึงหมวกแย่งกับมันแต่ว่าพลังยีราฟมันเยอะเอาเรื่องผู้ช่วยที่กำลังถ่ายนะครับจึงต้องวิ่งเข้ามาช่วยเจ้าสาวดึงคนเดียวไม่ไหวอ่ะส่วนเจ้าบ่าวก็ไม่สนใจอะไรเลยมันอยากดึงปล่อยมันดึงไปGive her a hug right there. There you go. I'm trying to see what he's gonna do. Oh, he's looking. There you go. Oh, there you go. There you go. Oh. Okay. You're okay. Yeah, Bobby. He's fine. He's fine. Is he okay? No, he's fine. He's fine. Okay. Did we get that? I hope we got that. Yes. ทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะและใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดซับช่องนี้ไว้ได้เลยรับรองโคตรจะฟิน